नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स अनिमित्त मनन्यतां मज्जानां इत्थं चीवितं चसिरं च परितं พอเป็นเรื่องประคับประคองสมองศรัทธาเพิ่มกุศลบุญญราศีแด่ท่านสาธุชนที่ได้มาร่วมกันส่งสการในงานจากพนักกิจศพนายสมเด็จแสงสว่างพอสมควรแก่เวลาสืบไปด้วยว่าวันนี้ทางคณะเจ้าภาพได้ปรารภงานสูญเสียการจากไปของนายสมเด็จแสงสว่างจึงได้นิมนต์ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อที่จะได้เป็นการบำเพ็ญบุญกุศลและก็เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในพิธีส่งสการในวันนี้ได้ทั้งบุญและกุศลไปด้วยกันในเบื้องต้นว่าญาติโยมสาธุชนไม่ต้องประนมมือก็ขอแสดงความอาลัยขอแสดงความเสียใจครับครอบครัวคุณพ่อสมเด็จแสงสว่างที่ได้จากภรรยาจากบุตรหลานญาติพี่น้องไปอย่างไม่มีวันกลับวันนี้ทางเจ้าภาพก็ได้ปรารภการจากไปก็ได้บำเพ็ญบุญกุศลมาตามลำดับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นคือวันที่วันแรกที่พ่อสมเด็จได้จากไปมีการนิมนต์พระไปสวดอภิธรรมและก็บำเพ็ญกุศลถวายพระทหารเช้าเพลนแต่พระภิกษุสงฆ์อยู่เป็นประจำแล้วก็สุดท้ายก็ได้ปรารภว่าก่อนที่จะสลายสรีระอันไร้วิญญาณอันไม่มีประโยชน์นี้เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนได้ประโยชน์จากการมาส่งสการในวันนี้จึงได้มีการนิมนต์ให้เทศพ่อสมเด็จหรือว่าพ่อแป๊ะที่เราเรียกกันว่าพ่อแป๊ะพ่อแป๊ะคือว่าเป็นบุคคลที่ขยันไม่ค่อยพูดแต่ทำอย่างเดียวเป็นเสาหลักของครอบครัวและก็เป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวที่อยู่ร่วมกันหลายชีวิตมาอยู่กับคุณแม่แตงนี่ก็ตั้งจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็ได้เลี้ยงดูทั้งพ่อตาแม่ยายแล้วก็ทั้งน้องๆของภรรยาถ้าจะว่าได้ก็คือเป็นกำลังหลักเป็นเสาหลักของครอบครัวบ่เว้ามีแต่เฮ็ดอย่างเดียวมีโครงการอย่างมากเฮ็ดอย่างเดียวปลูกพริกปลูกแตงปลูกผักโง่ไข่เอาไนนะครับปลูกเพื่อจะเลี้ยงหลายชีวิตในครอบครัวแต่ว่าแต่พ่อโมว่าจะเป็นคือเขาเล่นนิยายหรือบอเนาะเฮ็ดอย่างเดียวเคยไงเฮ็ดแต่ว่าเคยหน่อยก็ควรอย่างผลประโยชน์นะอันผู้เฮ็ดสิล้มสิตายนี่เพราะเฒ่าแม่เฒ่ามากๆเด้บ่คือผู้ปลอไปแล้วเป็นนะบ่ฮู้ว่าพ่อใหญ่แป๊ะสิเป็นจังซั่นบ่นะเพราะสิบ่เป็นหรอกคือเนาะผู้ปลอไปแล้วบ่เฮ็ดหยังจะเสือน่ะเห็นพ่อเฒ่าย่างมาทําพาไปจับกระจกแต่ว่าพ่อใหญ่แป๊ะเราบ่เป็นจังซั่นนะเฮ็ดตลอดเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเลี้ยงน้องๆส่งน้องๆได้รับการศึกษาเราเรียนจนกระทั่งหลายๆคนก็เป็นพ่ออ้อมหาสมคิดมหาประดิษฐ์มหาประดิษฐ์กันเป็นพ่ออ้อมไปแล้วมหาสมคิดจะเป็นรองพ่ออ้อมหลายๆคนก็หลายๆคนที่พอแปะเลี้ยงก็เลี้ยงครอบครัวตัวเองด้วยก็เลี้ยงครอบครัวของภรรยาด้วยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ขยันหมั่นเพียรขันแต่ยันขันแข็งในการเอาการเอางาน
ขายังขนาดกล้วยยังว่าเฮ็ดงานอยู่เด้เนาะยังแบกจกรอทองรอให้ยังผู้ใดไปแบกจกแท้เราเราไปแล้วก็ไปแบกแท้เราละบัดนี่บ่แบกน้ําหัวเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าบ่ได้กินละบัดเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าบ่ต้องดูเด้ๆบ่ดูบ่ได้น้ําหัวเนี่ยบ่บ่ได้กินได้ข้าวอันนี้คือชีวิตความเป็นอยู่ของพวกแท้ที่เราเห็นทุกวันทุกวันเป็นคนไม่ค่อยพูดหรอกคนไม่ค่อยพูดกินข้าวแล้วแทบจะบ่ได้พักเลยมั้งเนาะแทบจะบ่ได้พักร่มไห้ร่มหน้าอย่างเดียวนี่คือความอยากจะมั่งอยากจะมีอยากจะทำให้ชีวิตให้ครอบครัวมีหลักมีฐานก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างก็ครอบครัวก็จะเป็นปึกแผ่นเป็นแผ่นตอนลูกหลานน้องๆแม้กระทั่งลูกบรรดาลูกๆ ก็เป็นหลักเป็นฐานกันทุกคนก็เพราะความขยันความเป็นแบบเป็นอย่างพ่ออันนี้คือชีวิตของนายสมเด็จหรือว่าพ่อแป๊ะที่พวกเรามาส่งสักการอันนี้จริงพวกเราจะรู้ว่าพ่อสมเด็จนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เรามาส่งสักการก็คือมาระลึกนึกถึงว่าพ่อแป๊ะนั้นได้มีอุปการะคุณกับพวกเราอย่างไรมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีอย่างไรสมาได้ขึ้นภาษิตในเบื้องต้นว่าอนิมิตตมนัญญาตังเป็นต้นแปลใจความว่าชีวิตของสัตว์ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายใครใครไม่สามารถที่จะรู้ได้ทั้งลำบากทั้งนิดหน่อยและประกอบไปด้วยทุกข์อันนี้คือหัวข้อวันนี้ได้ก็หมายความว่าทุกคนที่เกิดมาอยู่ในโลกใบนี้ประการแรกอนิมิตตังไม่มีอะไรเป็นเครื่องบอกไม่มีอะไรเป็นนิมิตว่าเราจะอยู่ได้นานขนาดไหนหรือว่าเราจะไปเมื่อไหร่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายสถานีสุดท้ายของเรานั้นคือวันไหนอย่างพ่อแป๊ะนี่ก็ไม่รู้หรอกว่าจะไปวันไหนไม่มีใครรู้เราจะไปสถานที่ต่างๆจะไปกรุงเทพเราก็ยังรู้ว่าจุดมุ่งหมายอยู่ตรงโน้นตรงนี้มีอะไรเป็นเครื่องหมายมีป้ายบอกตามถนนหนทางไปที่โน้นที่นี่เรายังไปถึงแต่ความเป็นอยู่ของเรานั้นเราไม่สามารถที่จะมีอะไรเป็นเครื่องบอกได้เราจะบอกว่าอย่าตายเลยให้อยู่ก่อนอยู่จนกว่าลูกจะเป็นฝั่งเป็นฝาจนกว่าลูกจะประสบผลสำเร็จกันทุกคนอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ไม่มีใครที่จะบอกว่าตัวเองจะอยู่นานเท่าไหร่จะไปเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เลยอันนี้ประการแรกชีวิตของเรานั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายประการที่สองก็คืออนัญญาตังใครๆก็รู้ไม่ได้ใครๆก็รู้ไม่ได้นั่นก็หมายความว่าถึงคราวถึงเวลาถึงสถานที่ก็ไปด้วยกันดังนั้นไม่มีใครที่จะบอกว่าเดี๋ยวขอโอกาสก่อนผมยังไม่ได้สั่งลูกสั่งเมียเลยยังไม่ได้บอกลาคนโน้นคนนี้เลยยังไม่ได้บอกลาไม่ได้มอบสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้คนโน้นคนนี้เพราะฉะนั้นถึงเวลาสถานที่มาประจวบเหมาะกันก็ล้วนแล้วแต่ต้องไปด้วยกันดังนั้นไม่มีใครที่จะรู้ได้ว่าเราจะไปอย่างไรเป็นไปเวลาไหนอันนี้คืออนัญญาตังประการต่อมาก็คือกสิลังลำบากชีวิตของเราทุกคนลำบากทำไมจึงบอกว่าลำบากเพราะต้องบริหารแต่ต้องบริหารต้องจัดการต้องดูแลต้องบริหารอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงบริหารก็เนื่องจากว่าชีวิตของคนเรานั้นท่านบอกว่ามีองค์ประกอบก็คือประกอบด้วยธาตุ4ขันธ์5มันหิวก็ต้องไปหาอาหารมาเลี้ยงมันหนาวก็ต้องไปหาเสื้อผ้าให้มันห่มเพราะฉะนั้นจึงมีความลำบากลำบากก็เนื่องจากว่าชีวิตของคนเรานั้นหนึ่งประกอบด้วยลมหายใจคือ
หายใจเข้าหายใจออกถ้าหายเข้าไม่ออกก็ตายหายออกไม่เข้าก็ตายหรืออย่างบริยแปะเนี่ยเราบอกเข้าบอกออกแล้วเบิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดเป็นโรคทางลมหายใจเกิดว่าช่วยไม่ทันก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นบางคนถึงจะเมื่อระบบหายใจไม่ดีหมอถึงจะต้องเจาะคอหายใจทางคอก็เพราะเนื่องจากว่าเราชีวิตของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับเกี่ยวเนื่องกับลมหายใจหายใจเข้าออกอันนี้ประการที่สองที่มันยากลำบากประการต่อมาชีวิตของคนเรานั้นอาศัยหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับมหาพูดคำว่ามหาพูดก็คือที่ได้กล่าวในเมื่อสักครู่นี้ว่าร่างกายของเรานั้นประกอบไปด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเราจะต้องบริหารธาตุทั้งสี่นี้ให้มันเสมอกันถ้าธาตุทั้งสี่ไม่เสมอกันอันใดอันหนึ่งเกิดมากกว่ากันหรือที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าธาตุกำเริบธาตุกำเริบก็ทำให้ชีวิตของคนเรานั้นตายได้ง่ายๆเกิดตัวร้อนขึ้นมาก็ตายได้เกิดธาตุน้ำมากก็ตายได้เกิดธาตุดินมากก็ตายได้เกิดธาตุลมมากก็ตายได้เพราะฉะนั้นจะต้องบริหารในธาตุทั้งสี่ให้สม่ำเสมอให้พอดีกันถ้าธาตุทั้งสี่เป็นไปปกติถ้าไม่พิกลพิการคำว่าพิกลพิการนี่ก็คือหมายความว่าธาตุพิการถ้าธาตุอะไรพิการก็จะทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งบางทีถ้าหากว่าธาตุอะไรพิการก็อาจจะทำให้โรคเกิดโรคนั้นโรคนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเมื่อธาตุดินธาตุดินกำเริบหรือว่าธาตุดินหนักไปเมื่อคนตายด้วยธาตุดินหนักไปเนี่ยท่านก็บอกว่าร่างกายมันก็แข็งเหมือนกับท่อนไม้แข็งเหมือนกับท่อนไม้ประมาณเหมือนกับงูเหมือนกับงูกัดหมุกขากัดกระถาก็คือท่อนไม้ก็จะทำให้ร่างกายนั้นแข็งท่านว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าหากว่าธาตุน้ำกำเริบร่างกายของคนเรานั้นมันก็จะเปื่อยเน่ายุ่ยออกมาผุพองออกมาก็เหมือนกับอุปมาเหมือนประหนึ่งว่างูปูติมุขกัดท่านว่าอย่างนั้นก็คือทำให้ร่างกายเปลี่ยนเปื่อยเน่าขึ้นมาแต่ที่จริงถ้าปล่อยไปนานๆสภาพร่างกายมันเปลี่ยนแปลสภาพมันก็ทำให้ร่างกายนั้นมันเปื่อยมันเน่ามันยุ่ยออกมาเองนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าธาตุไฟกำเริบมากท่านก็บอกว่าเหมือนกับเราจะโดดลงในเตาถ่านเพลิงเตาถ่านเพลิงที่ไฟกำลังลุกโชนอยู่กำลังเผาไหม้อยู่เราจะโดดลงไปจะเป็นลักษณะอย่างไรก็ทำให้ลักษณะคล้ายๆว่าถูกงูอัคคีมุขะกัดก็คือร่างกายของเรานี่ก็จะร้อนรนทุรายเหมือนกับไฟเผาสุดท้ายถ้าหากว่าธาตุลมกำเริบธาตุลมกำเริบลมมากก็ประหนึ่งว่าถูกงูสตมุขะกัดก็หมายความว่าถูกค้อนหรือว่าถูกอาวุธทุบทำลายทำให้ขาดกระจุยกระจายไปอันนี้คือท่านบอกว่าธาตุทั้งสี่ถ้ามันเกิดกำเริบแต่ถ้าหากว่าบริหารธาตุให้เป็นไปโดยปกติให้เป็นไปตามปกติมันก็จะค่อยรักษาชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธาตุทั้งสี่นี้ก็สำคัญถ้าเราบริหารธาตุให้มันสม่ำเสมอกันก็จะทำให้ชีวิตของคนเรานั้นมีความเป็นไปได้ยั่งยืนไปได้ประการต่อมาที่บอกว่าชีวิตของคนเรานั้นยากลำบากนั่นก็คือเกี่ยวเนื่องด้วยอาหารเกี่ยวเนื่องด้วยอาหารก็ต้องเวลามันหิวเราก็ต้องหาอาหารมาให้กินอาหารในท่านจำแนกออกเป็น4ประเภทก็คือ1กวามิงตลาอาหารอาหารคือคำข้าวอาหารที่เรากินทุกวันนี่แหละท่านเรียกว่ากวลิงตราอาหารอาหารที่คนเรากิน
ถ้าขาดอาหารนั้นก็แล้วแต่ว่าอาหารของจำพวกไหนของใครถ้าของสัตว์อย่างเช่นวัวควายก็ยากนั้นเรียกว่าตะวลิงกลาอาหารอันนี้คืออาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตถ้าขาดอาหารเกิดทุกข์ที่ตะไคร้เกิดความทุกข์ยากหนักแพงไม่มีข้าวไม่มีอาหารกินก็อาจจะอยู่ได้ไม่กี่วันแต่ถ้าขาดอาหารนานๆก็ทำให้เสียชีวิตไปได้เพราะฉะนั้นเวลาหิวเราจึงต้องรีบไปหาอะไรมาให้มันกิน เพื่อบรรเทาความหิวความหิวนั้นมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแหละความหิวก็คือความอยากความอยากก็คือตัณหาตัณหามันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าพูดเรื่องตัณหาที่เนี่ยมันมากกว่าในเรื่องของอาหารเพราะว่าความหิวคือตัณหาเนี่ยมันอยากอยู่ตลอดเวลาเห็นโน่นเห็นนี่ก็อยากได้อยากมีอยากมั่งอยากมีอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากสารพัดอยากก็ต้องหาพวกเราถึงต้องดิ้นรนขนขวายดิ้นรนขนขวายลำบากลำบากเพราะความอยากนี่แหละความอยากมากก็ขนขวายมากความอยากน้อยก็ขนขวายน้อยความไม่อยากก็อยู่ธรรมดาเลยแหละอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่อยากจะว่ามีสีสุขก็ดิ้นรนขนขวายบางคนอยากได้ตัวเองไม่มีก็ทำยังไงก็เป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้เป็นศีลไปทุกวันนี้เงินสะดวกเงินสบายเงินด่วนบ้านเราไปเอามาใช้เยอะแล้วก็ดินไปใช้เขาคืนทีนี้บอกว่าขายหน้าได้ล้านหนึ่งว่าได้ใส่สักบาทมาถึงไม่ใช่ดีบัดนี่นะคือจะต้องเอามาใส่ก่อนนั่นแหละคืออะไรคือความอยากเราก็หามาตอนเปลือมันไม่ใช่ว่าความอยากจะพอท้องความอยากมันอยู่ทั่วไปหมดอยากมีรถงามๆก็ไปหาที่ละบันเอารถไปดาวมารถมาพอนงวดเปิดว่าพอนงวดเบิ้ลละว่าบ่พอใจรถขั้นนี่พอนเบิ้ลละยังยังเป็นหนี้อีกก็เอารถขั้นเก่าไปเทิดเทิดหาขั้นใหม่มาใส่เพิ่นว่าลางเทื่อจ่ายงวดบ่ได้เบิ้ลซ้ำรถก็ได้จ่ายงวดบ่ได้เบิ้ลก็ไปเอาขั้นใหม่มาแล้วก็เป็นหนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละคือตัณหาความทะยานอยากอยากไปเรื่อยๆ แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราอยู่ได้ก็คืออาหารกวลิงกลาอาหารต่อมาก็คือผัสสะอาหารที่เมื่อสักครู่ที่ได้พรรณนาว่าอย่างโน้นอย่างนี้ก็คือเรื่องของผัสสะอาหารนี่แหละอาหารคือผัสสะสิ่งสัมผัสต่างๆตาเห็นรูปเกิดความชอบใจอยากได้อยากเห็นอยู่ตลอดเวลาอยากดูโน้นอยากดูนี่ โอ้ฟังเสียงไปเลาะเนาะมาล่ำขนาดใดมวนๆก็ไปจ้างมากมาเล่นมามาเบิ่งจมูกดองกลิ่นกลิ่นหอมก็ไปแสวงหาที่ละเพลิงเพลิงประทินผิวเพลิงดับประดาโทลิ้นได้ลิ้มรสอาหารมองได้แสบกับป้ายลังเทือพอได้กินออกอาหารไปอ่างมูซื่อๆพอได้ทายหลุดล่องเฟสอันนี้ภาษาอาหารประการต่อมามโนสัญเจตนาอาหารคือความจงใจ ความจงใจแล้วก็สุดท้ายก็คือวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณวิญญาณที่หล่อเลี้ยงชีวิตวิญญาณที่นำเราไปเกิดนี่แหละที่นำเราไปเกิดอันนี้คือชีวิตที่เกี่ยวเนื่องด้วยอาหารประการต่อมาก็คือไออุ่นไออุ่นไออุ่นนี้ท่านบอกว่าคือไฟก็คือเป็นหนึ่งในธาตุไฟที่มันหล่อเลี้ยง ร่างกายของเราให้อบอุ่นอยู่ตลอดเวลาคือร่างกายของคนเรานี้มันก็ถ้าจะว่าก็คือมันพิสดารอยู่ถ้าเกิดหนาวมันก็ปรับตัวได้ถ้าเกิดร้อนมันก็ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้แต่ว่าถ้าหากว่าไออุ่นมันหมดไออุ่นหรือว่าไออุ่นไม่มีก็ทําให้คนเรานั้นสิ้นชีวิตได้หรือแม้กระทั่งท่านบอกว่าคําว่าไออุ่นนี่ก็คือ ไฟที่ไปย่อยอาหารให้ย่อยที่เรากินของลงไปนี่แหละถ้าน้ําย่อยยังดีอาหารมันก็ย่อยดีก็ทําให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแต่ถ้าหากว่าน้ําย่อยไม่ดีก็ทําให้เรานั้นอึดอัดกินมากๆไม่ย่อยแล้วก็ตายเอาไม่ให้ตายได้
ดังที่เคยได้แสดงไว้หลายๆครั้งในเรื่องของนายโกตุหาริกะที่กินอาหารและไม่ย่อยหรือแม้กระทั่งหลายๆคนที่ยกตัวอย่างมาเคยแสดงไว้ก็จะไม่ยกมาแสดงในที่นี้เพราะฉะนั้นในภาษาแพทย์ก็บอกว่าน้ำย่อยที่มันหรือว่ากรดที่มันออกมาหลั่งออกมาย่อยอาหารที่เรากินนั่นแหละแต่ในภาษาธรรมะท่านบอกว่าไฟธาตุที่ทำให้ย่อยอาหารถ้าหากว่าไฟธาตุมันทำหน้าที่หรือว่ามันพิการมันไม่ทำหน้าที่ของมันก็ทำให้ชีวิตของคนเรานั้นตายได้ขาดศูนย์ไปได้อันนี้คือไออุ่นชีวิตของคนเราต่อมาที่บอกว่าเป็นของยากเป็นเรื่องยากบริหารจัดการยากนั่นก็คือเกี่ยวเนื่องกับวิญญาณคือถ้าหากว่าวิญญาณไม่อาศัยวิญญาณไม่อาศัยร่างนี้แล้วก็เปล่าประโยชน์ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินไปได้เหมือนกับพ่อแท้วันนี้แหละคือเราถือว่าไม่มีวิญญาณแล้วไม่มีอะไรไม่มีไออุ่นไม่มีวิญญาณที่อาศัยก็ต่อไปก็จะธาตุทั้งสี่ก็กลับไปสู่สภาพอันนี้คือในส่วนของคำว่ายากลำบากยากลำบากประการต่อมาก็คือปริตังนิดหน่อยชีวิตของคนเรานั้นถ้าจะว่าไปแล้วสั้นมากสั้นแทบจะไม่ถ้าพูดแล้วก็แทบจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ำไปว่าชีวิตของเรานั้นมันสั้นขนาดไหนถ้าอุปมาเหมือนกับน้ำค้างบนปลายหญ้าน้ำค้างบนปลายหญ้าหรือหมอกที่มันเกาะอยู่ที่ปลายหญ้าเนี่ยแค่ถูกแสงแดดแผดเผานิดเดียวไม่ต้องอยู่นานถึงกลางวันแค่ถูกแสงตะวันขึ้นมาแค่เจ็ดแปดโมงเช้าเนี่ยยาน้ำค้างนั้นยาน้ำค้างนั้นก็แห้งเหือดไปหมดชีวิตของเราก็สั้นนิดเดียวสั้นนิดเดียวแล้วก็เป็นสิ่งที่ดูแลได้ยากเพราะอะไรเพราะถ้าไปกระทบกระทั่งกับอะไรก็สามารถที่จะแตกดับได้ง่ายยางบดีตกหลุมซื่อๆจะตายได้คนถึงมองตายประคับประคองอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นทำไมจึงบอกว่าชีวิตของคนเราสั้นก็ดูพ่อแป้นเป็นตัวอย่างออก13ปีแค่นั้นเองเชิงระบบออก13เนาะออก13ปีแค่นั้นเองเมื่อเรานำไปเทียบกับสัตว์เหล่าอื่นอย่างเช่นเทวดาชั้นจาตุมอายุไขของเทวดาชั้นจาตุมท่านบอกว่ายืนยาวประมาณ 1,000 ปีทิพย์พันปีทิพย์นั้นเขานับยังไงเขานับว่า100ปีในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์100ปีเท่ากับ1วันกับคืน1ของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์30วันเป็น1เดือนเหมือนกันนะ12เดือนเป็น1ปีเหมือนกันอายุไขของเทวดาชั้นดาวดึงส์ 1,000 ปีทิพย์ไม่ขาดไม่เลยนะไม่ขาดไม่เกินทีนี้ถามว่าเทวดาในชั้นจาดาวดึงนั้นในชั้นดาวดึงนั้นมีใครตายก่อนกำหนดไหมก็มีเหมือนกันกับพวกเรานี่แหละมีเหมือนกันก็คือเทวดาเมื่อจะจุติเทวดาเขาใช้คำว่าจุติเขาไม่ใช้คำว่าตายแต่ความหมายก็คืออันเดียวกันแปลว่าเคลื่อนแปลว่าจุติแปลว่าตายบางครั้งบางทีอยู่ดีๆล่วงจากสวรรค์ก็มีที่เขาเคยได้ว่าเทวดาตกสวรรค์เหมือนกับนางปฏิปูชิกานางปฏิปูชิกานี่ออกมาเที่ยวสวนกับเทพบุตรมาลาพาลีมาลาพาลีนี่มีบริวารมีเทพธิดาอยู่ประมาณ500นางเป็นบริวารเป็นบาทบริจาคลิกามาชมสวนเทพธิดากลุ่มหนึ่งก็ขึ้นไปเก็บดอกไม้บนต้นไม้พวกหนึ่งก็เก็บดอกไม้ที่เทพธิดาเหล่านั้นทิ้งลงมาทีนี้นางปฏิปูชิกานี่ก็ขึ้นต้นไม้บังเอิญว่ากิ่งที่นางปฏิปูชิกาไปจับไปเหยียบนั้นหักเทวดาตกใจกันแป๊บเดียวเลยล่วงเลยเนี่ยบอกคือพวกเฮาตกใจหรือว่าโกรธเครียดเนี่ยก็ทำให้ตายได้เทวดาหรืออดอาหารเท
จากที่หัวเขาอดอาหารเนี่ยแหละแต่อดอาหารในเทวดานั้นคำว่าอดอาหารก็คือเทวดาเวลาขึ้นไปเกิดเป็นเทวดาแล้วมันมีแต่สิ่งสวยๆงามๆมีแต่สิ่งที่เพลิดเพลินตาบางคนบางองค์ไปเกิดพอไปเกิดแล้วก็มัวเมาอยู่นะกับสิ่งที่ตัวเองไปเห็นไปเบิ่งอันนั้นเบิ่งอันนี้สมบัติของเจ้าของลืมเวลากินเขาลืมเวลากินเขาบ่คือเฮาได้3โมง4โมงยังคุดคนแก่กันแท้หน้าอยู่แต่ว่าเทวดานี่ต้องกินเป็นเวลาเลยพอเที่ยงก็คือเที่ยงกินก็บ่ได้มาแต่งหาคือเฮาล่ะก็คือนึกกินอิ่มแล้วก็ไปเล่นต่อสินะแต่ว่าถ้าไม่ถึงเวลาไม่กินเนี่ยเขาก็ว่าอดตายเทวดาเป็นอย่างสั่นถ้าอดอาหารก็คือล่วงทันทีตกใจก็ล่วงโกรธก็ล่วงหรือทำเบิดบุญเบิดอายุขัยก็ล่วงตกนางปฏิบูชิกาเนี่ยกิ่งไม้หักตกจากต้นไม้ลงมาเกิดในเมืองมนุษย์มาเกิดในเมืองมนุษย์มาแล้วก็จำชาติได้ว่าตัวเองนี้เป็นเทพธิดามาก็ทำบุญตั้งแต่เกิดทำบุญเมื่อไหร่ก็สาธุเด้อผู้ข่าเลยกลับไปเกิดอยู่น้ำผัวคือเก่าสาธุเด้อไปเกิดอยู่น้ำผัวคือเก่าให้บุญทำบุญอยู่อย่างนั้นเนี่ยทำบุญอยู่ในเมืองมนุษย์จนกระทั่งมีลูก4คนลูก4คนเนี่ยก็ประมาณอายุจัก24 25เพราะว่าแต่งงานตั้งแต่16ปีกันหัวปีท้ายปีก็บ่เกินเศร้ามีลูก4คนนะทีนี้เกิดตายด้วยโรคที่มันเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรตายในขณะที่กำลังทำบุญอยู่นี่แหละก็ตายไปก็ไปเกิดอยู่กับเทพบุตรมาลาภาลีเทพบุตรมาลาภาลีก็เลยถามว่าเอาเมื่อกี้นี่ไปไหนมานางปฏิบูชิกาก็บอกว่าดิฉันก็ติดไปเกิดในเมืองมนุษย์มาลาบาลีเทพบุตรก็ถามว่าแล้วเมืองมนุษย์เขาทำอะไรกันอยู่เขาทำอะไรกันเขามีอายุเท่าไหร่ก็ถามสารพัดนางปฏิบูชิกาชิกาก็บอกว่าในเมืองมนุษย์นั้นณปัจจุบันนี้มีอายุประมาณ100ปีเทพบุตรมาลาบาลีตกใจว่าอายุทำไมนิดเดียวเมื่ออายุนิดเดียวเนี่ยสงสัยว่าพวกมนุษย์เนี่ยคงจะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคงจะมันสร้างบุญกุศลคงจะมันทำคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมคงจะช่วยกันในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นางปฏิบูชิกาก็เลยบอกว่าท่านอย่าพูดอย่างนั้นสิท่านไม่รู้หรอกว่าพวกมนุษย์น่ะเขามัวเมาเลื่อนเลินบันเทิงใจอยู่กับการเล่นการสัมเวเทเมาไม่มีใครหรอกที่จะสนใจในบุญกุศลไม่มีใครหรอกที่จะสร้างคุณงามความดีเทพบุตรมาลาภาลีก็ตกใจบอกว่าเอ๊ะเนี่ยทำไมมนุษย์อายุแค่นี้ทำไมจึงพากันประมาทมัวเมาอันนี้คือในส่วนของเทวดาคือในขณะที่นางปฏิปูชิกาเทพธิดาลงมาเกิดน่ะมาลาภาลีเทพบุตรยังไม่ได้กลับไปเลยยังไปเที่ยวสวนอยู่น่ะยังอยู่พรมใหม่อยู่หันนั้นเล่นสวนในเล่นอุทยานก็แสดงว่าก็แป๊บเดียวลงมาเกิดแล้วก็ลงขึ้นไปกลับไปที่เดิมนี่แหละคือชีวิตของคนเรานิดเดียวเองแค่มาพบหน้ากันน่ะแล้วก็จากกันไปแล้วอันนี้คือนิดหน่อยนะหรือว่าปริตังประการสุดท้ายก็คือตัญจทุกขเณสังยุตังชีวิตประกอบไปด้วยทุกข์ชีวิตของคนเรานั้นทั้งหมดที่เกิดมาบนโลกนี้ประกอบไปด้วยทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ประจำสังขารทุกข์ประจำสังขารจะไม่พรณนาพูดบ่อยเหลือเกินคือทุกข์เพราะการเกิดทุกข์เพราะการแก่ทุกข์เพราะความตายเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าทุกข์ประจำสังขารทีนี้ทุกข์อื่น
ที่เราประสบความเศร้าโศกความเสียใจความพิไรรำพันเจ็บหัวตัวร้อนหิวกระหายก็ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ความอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ทั้งนั้นเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนั่งอยู่ในทั้งหมดเนี่ยบางคนอาจจะนั่งอมทุกข์อยู่ก็ได้ว่ามีแต่จิตแต่ใจจะฟังดอกแล้วว่าคิดพูดแล้วแต่เนาะดิหาเงินใส่ดอกลอยละเศร้าตรงนี้พวกเราคนนั่งอยู่นี่ก็เลยว่าคิดว่าฟังเทียดเนี่ยเป็นสารวะนั่นแหละนั่นแหละคือความทุกข์ทุกข์สารพัดแล้วแต่ใครจะประสบแล้วแต่ใครจะเจอเพราะชีวิตนี้ประกอบด้วยทุกข์บ่มีความสุขในชีวิตมีก็น้อยนอกจากผู้เป็นปฏิบัติธรรมหลายคนอยู่นี่ก็อาจจะเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินั่นแหละพุทธคุณอาจจะสิเห็นความสุขในชีวิตแต่ถ้าปล่อยจิตปล่อยใจไปตามกระแสสังคมเนี่ยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นตื่นเศร้ามากก็ทุกข์แหละลูกที่ไปโรงเรียนกับแบมือแล้วได้แม่มันว่าลำบากต้องหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกแล้วพ่อเลี้ยงหลานต่อทุกมื้อนี่ไปโรงเรียนมื้อละ10บาทบ่พอกินแน่มื้อละ100จังสิพอกินนี่คือความลำบากคือความทุกข์ทุกข์ยากความทุกข์ยากของชีวิตสารพัดที่เราจะเจอแถมเวลาไปการไปทำการทำงานไปพบหน้าคนเพื่อนร่วมงานถ้าไปเจอเจ้านายดีก็ดีหน่อยถ้าไปเจอเจ้านายไม่ดีก็หาเรื่องสารพัดที่จะกดขี่กล่อมเหงลูกน้องนั่นก็ทุกข์ในที่ทำงานอีกทุกข์ครอบครัวแล้วก็เหมือนกับที่เป็นข่าวครูเลยบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยทางบ้านมีปัญหาแล้วก็ไปลงที่โรงเรียนอีกก็ลำบากอีกก็เป็นทุกข์ต่อไปอีกเนี่ยเป็นคดีความกันต่อไปนั่นแหละสารพัดเนี่ยคือชีวิตของคนเราเป็นอย่างนี้ชีวิตของเรานั้นล้วนแล้วแต่ประกอบกับทุกข์ทั้งนั้นมีน้อยมากที่บอกว่าเกิดมาแล้วสบายเกิดมาแล้วเป็นสุขเกิดมาแล้วมีแต่ความสุขน้อยมากแต่โดยส่วนมากพระพุทธเจ้าบอกว่าโดยส่วนมากแล้วชีวิตของคนเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายจะเป็นทุกข์ประจำสังขารหรือว่าทุกข์จรก็มาเรื่องจิตปาฐะสารภาพที่มันจะถาถมเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาส่งสการพ่อแป๊ะก็เอาพ่อแป๊ะนี่เราบอกว่าพ่อแป๊ะนี่เราสบายแล้วไม่ต้องมาแบกมันจกล้อให้ล้อหน้าอีกแล้วไม่ต้องมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อีกแล้วนะเบิดผ้าละแล้วแล้วก็ไปสู่ของเราต่อไปนะได้พบพุ่มของเราต่อไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาส่งสการนายสมเด็จแสงสว่างก็เอานายสมเด็จแสงสว่างนี่เราเป็นคติเตือนใจว่าเราทุกคนนั้นเกิดมาในโลกนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนไม่มีใครที่จะสามารถที่จะเอาชนะความตายได้โดยวิธีการต่างๆไม่สามารถที่จะติดสินบนพญายมราชได้ไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้ด้วยกลมนคาถาไม่สามารถที่จะรบชนะพญามัจจุราชได้ถึงแม้จะถึงคราวที่จะต้องไปก็ไปแบบพ่อแป๊ะนี่แหละทุกคนเป็นอย่างนี้คนจะต้องเจอแบบนี้ไม่ว่าญาติโยมเองไม่ว่าธรรมาผู้แสดงเองก็เป็นเหมือนกันทุกคนเป็นแบบนี้ไม่มีใครที่จะหลีกหนีหนีพ้นไปได้หรือแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าเป็นบรมครูเป็นครูของเทวดาและมนุษย์พระองค์ก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตของคนเราก็สุดท้ายก็คือสถานีสุดท้ายก็คือความตายวันนี้พอแปลเราแกไปถึงสถานีสุดท้ายแล้วส่วนพวกเราก็ยังต้องดำเนินการต่อไปยังต้องต่อสู้ต่อไปแต่สิ่งไหนที่เราจะเร่งขวนขวายคุณงามความดีสร้างคุณประโยชน์ให้คนอื่นเขาได้ระลึกนึกถึงสร้างคุณประโยชน์ให้เขาได้จดจำว่าเราได้มีบุญมีคุณต่อหน่วยงานต่อองค์กรต่อสังคมให้เขาได้ระลึกนึกถึงจากไปก็ให้เขาอะไรตายไปก็ให้ตอนคิดถึงให้เราสร้างบัตรสร้างคุณงามความดีเอาไว้วันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควร
อิรินาตตะปุญเยนะด้วยอานุสงส์ผลบุญทักษิณานุปทานที่คณะเจ้าภาพได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วในหมู่สงฆ์จงมาเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของนายสมเด็จแสงสว่างได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังอันหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิการรับตอบแทนคณะเจ้าภาพซึ่งวันนี้ทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านพ่อสุวรรณบุญจูงมาเป็นประธานเป็นต้นจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงปรานสำเร็จจงปรานสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชีวิตตักถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้